สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวียนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับและวันนี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีนะครับที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่7มกราคม2561นะครับเวลา14:15 นโดยประมาณนะครับมุมสองเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนําข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจ็ดสีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับขอฝากนิดนึงนะครับแฟนมวยหรือว่าสมาชิกท่านใดสนใจหรือว่าอยากรู้ราคาเป็นยกเป็นวินาทีนะครับถ้าท่านใดกำลังมองหาตัวช่วยนะครับลองแอดมาหาเรานะครับเผื่อเราจะช่วยท่านได้นะครับแอดมาที่ ID Line ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเราจะส่งราคาทางไลน์นะครับส่งเป็นวินาทีส่งเป็นวินาทีนะครับถ้าใดสนใจก็แอดกันเข้ามาได้นะครับที่ ID ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ ID Line นะครับราคาไม่แพงนะครับเป็นกันเองสำหรับสมาชิกหรือว่าแฟนๆทุกท่านสนใจก็แอดกันเข้าไปได้เลยนะครับ เริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีกันเลยนะครับมวยไทยเจ็ดสีนะครับที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่7มกราคม2561นะครับเวลา14:15 นโดยประมาณนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือเรนโบว์สกสุไหงยิมนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือเดชฤทธิ์กแสงจันทร์หรือว่าเดชฤทธิ์ววันทวีเดิมนะครับชกกันในพิกัด126ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงเรนโบว์นะครับมีแพ้คะแนนเพชรสุพรรณสอจอเล็กมุนนที่อ้อมน้อยชนะนอกยก3โชคพิชิตสอเทียนชัยที่ช่องนาวฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะนอกยก5เดชฤทธิ์กแสงจันทร์ที่เวทีอ้อมน้อยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะ2 ส่วนฟอร์มของเดชฤทธิ์ฝ่ายน้ำเงินนะครับมีแพ้คะแนนดีแม็กสอธนาเพชรที่ช่องนาวชนะนอกยก3สุดทางรักอยุธชัยที่ขอนแก่นนะครับฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้นอกยก5ให้กับเรนโบสกสุขหงายยิมที่อ้อมน้อยนะครับคือคู่ชกในวันนี้นะครับก่อนคู่นี้ชกกันมาแล้ว1ครั้งเป็นทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเดชฤทธิ์แพ้นอกมาที่ยก5ที่เวทีอ้อมน้อยนะครับฝ่ายแดงเรนโบนี่เด็กหนุ่มจากนครปฐมอายุ17ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสกสุขหงายยิมที่นครปฐมนะครับโดยมีคุณสมจิตคุ้มแว่นเป็นลูกพี่นะครับ เป็นมวยบู๊นะครับเป็นมวยบู๊เดินเตะขาต่อยหมัดอาวุธที่ถนัดคือลูกหมัดนะครับเตะขาแล้วก็ต่อยหมัดอาวุธหนักหน่วงรุนแรงนะครับเดินบู๊เดินลุยครั้งสุดท้ายที่พบกันนี่เป็นทางด้านของเรนโบว์นะครับพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นรองอยู่หลายช่วงตัวนะครับใช้หมัดต่อยเล่นงานทางด้านของเดดดิดยก5มาชนะน็อกยก5ไปนะครับเรียกว่าพลิกวินาศสันตโลเลยนะครับพลิกหลายตลบเลยสำหรับเรนโบว์สกอร์สุงไหยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเดชฤทธิ์นี่17ปีเช่นเดียวกันนะครับจากชัยภูมินะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายววันทวีที่อยู่ที่ชัยภูมินะครับเป็นมวย เป็นมวยเข่านะครับเดินหน้าจับตีขวาคอตีเข่านะครับสำหรับมีไล่แขนด้วยสำหรับเดชฤทธิ์กแสงจันทร์ครั้งสุดท้ายที่พบกันที่เวทีอ้อมน้อยนะครับยก1 2 3นี่ค่อนข้างจะสูสีคู่ขี้นะครับยก4นี่เป็นทางด้านของเดชฤทธิ์ชายเพลงเข่าจับตีขย่มตีออกนำไปหลายช่วงตัวนะครับพอถึงยก5นี่ทำท่าจะขาดลอยอยู่แล้วนะครับกลางๆยกไปกลางยก5นะครับไปพลาดท่าโดนหมัดของเรนโบว์ให้กรรมการนับ8ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็โดนเรนโบว์ถลุงอีกชุดหนึ่งแล้วก็ไม่ลุกเลยแพ้นอกไปในยกที่5นะครับทำท่าจะกินไปครึ่งคออยู่แล้วนะครับแล้วก็มาพลาดโดนนอกไปสำหรับเดชฤทธิ์กแสงจันทร์ วันนี้แก้มือกันใหม่ที่วิทยุช่อง7สีนะครับมองดูแล้วเดชฤทธิ์นี่ต้องโดนทางทีมงานกำชับมาอย่างเข้มงวดแน่นอนนะครับเรื่องการป้องกันอาวุธหนักมองดูแล้วจะไม่ค่อยชอบอาวุธหนักๆคือแสลงของหนักๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องเดินเล่นวงในอย่างเดียวไม่เปิดโอกาสให้เรนโบว์ได้ใช้อาวุธหนักๆถ้าอยู่วงนอกนี่โดนเรนโบว์ใช้
อาวุธหนักเล่นงานได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีประวัติมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับทำท่าจะชนะอยู่แล้วก็มาพลิกแพ้ไปในยกที่5เพราะฉะนั้นวันนี้ทางทีมงานกำชับมาแน่นอนต้องระวังแล้วก็บล็อกหมัดของทางเรนโบว์ให้ได้นะครับให้อยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นที่คิดจริงๆนะครับยังไงเดดลิฟต์มีโอกาสแก้มือได้สำเร็จแน่ๆนะครับแต่ว่าต้องบล็อกหมัดอาวุธหนักๆของทางเรนโบว์ให้ได้นะครับ คุณนี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเดดลิฟต์กอแสงจันทร์น่าจะอาศัยเพลงเข่าแล้วก็ป้องกันหมัดของเรนโบว์ให้ได้นะครับยังไงก็น่าจะเอาชนะแล้วก็แก้มือได้สำเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินเดดลิฟต์กอแสงจันทร์นะครับขยับมาดูกันคู่ที่2ฝ่ายแดงนี่นะครับรีโวบางกอกอะไหล่ยนต์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ขุนพลสิทธิ์แก้วประพลนะครับ ชกกันในพิกัด137ปอนด์นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงรีโวนี่ก็มีแพ้น็อกยก3มณี7แสงศักดิ์วิเชียนแพ้คะแนน VIP ไฟเตอร์มวยไทยฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะน็อกยก2ฟ้าสั่งชอช้างยิมที่ลพบุรีชอช้างยิมลพบุรีนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้2แล้วก็ชนะ1ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินขุนพลสิทธิ์แก้วประพลนะครับชนะคะแนน วุฒิชัยหยกขาวแสนชัยมวยไทยแพ้คะแนนคุณหาเล็กเกียรติเจริญชัยฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้น็อกดีเซลเล็ก MU เดนเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้1ชนะ1แล้วก็แพ้2เช่นเดียวกันนะครับสำหรับฟอร์มของคุณพลสิทธิ์แก้วประพลนะครับ ลีโวนะครับ17ปีจากอุบลราชธานีนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติพัฒรพันธ์นะครับเป็นมวยอาวุธหนักหน่วงรุนแรงนะครับโดยเฉพาะลูกหมัดหมัดซ้ายหมัดขวานี่หนักทั้งคู่เลยนะครับเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักรุนแรงใช้ได้ฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะน็อกฟ้าสั่งมาก็บ่งบอกว่านักมวยคนนี้นี่อาวุธหนักไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับสำหรับวีโวบางกอกอะไหล่ยนต์ฝ่ายแดงนะครับมาดูกันที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนพลสิทธิ์แก้วประพลนะครับ20ปีนะครับจากสระบุรีนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์แก้วประพล อยู่ในความดูแลของคุณไก่สิทธิ์แก้วประพลนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือล้วนๆเลยนะครับแทงซ้ายขวานี่ดักเล่นงานคู่ต่อสู้นะครับดักออกอาวุธดักวางแข้งดักแทงเข่านะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือล้วนๆเลยแต่ว่าเป็นมวยที่มีตำหนิคือไม่ค่อยชอบอาวุธหนักๆนะครับเพราะฝ่ายสุดท้ายนี่โดนทางด้านของดีเซลเล็กน็อกมานะครับเพราะฉะนั้นนี่มองดูแล้วอาวุธหนักนี่แสลงของหนักๆเป็นนักมวยที่ไม่ชอบของหนักๆนะครับอาวุธหนักๆนี่เห็นแล้วมันเห็นระเบิดเลยนะครับมาซึ่งมาเจอกับคู่ต่อสู้คือรีโวนะครับวันนี้มีอาวุธหนักหน่วงรุนแรงด้วยเพราะว่าไฟสุดท้ายนี่ชนะน็อกทางด้านของฟ้าสั่งมานะครับตนนี้ให้ระวังให้ดีทีเดียวสำหรับรีโวมีโอกาสเช็ควินได้เร็วเลยนะครับเพราะขุนพลนี่ไม่ค่อยชอบอาวุธหนักๆด้วยเพราะฉะนั้นนี่อันตรายมากต้นนี่ลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับแต่ถ้าจะลุ้นทางขุนพลก็คงต้องลุ้นกันที่ปลายๆนะครับ ผ่าน3ยกไปแล้วนี่รีโวนี่อาจอาวุธอาจจะเบาลงบ้างนะครับแต่ถ้าผ่านไปได้นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านก็คือโดนน็อกเลยเพราะว่าขุนพลนี่ไม่ค่อยชอบของหนักซึ่งมองดูแล้วคู่นี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับรีโวบางกอกอะไหล่ยนต์นะครับเพราะว่ามีอาวุธหนักหน่วงรุนแรงไฟสุดท้ายนี่น็อกชนะน็อกยก2ฟ้าสั่งมาซึ่งทางขุนพลนี่ไม่ชอบอาวุธหนักๆอยู่แล้วนะครับยังไงก็มองไปที่รีโวบางกอกอะไหล่ยนต์เลยครับต้นนี่ลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดเวลานะครับหรือว่าถ้าเกิดปลายๆไม่ดีค่อยว่ากันแต่ผมมองว่ายังไงรีโวมีโอกาสน็อกตั้งแต่ต้นๆนะครับแต่ถ้าไม่น็อกนี่ก็เล่นงานทางขุนพลออกอาการไม่ดีนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ประคองแล้วก็เอาชนะไปได้ในที่สุดนะครับผมชอบไปที่รีโวบางกอกอะไหล่ยนต์นะครับลุ้นนับลุ้นออกแล้วก็ลุ้นอาการไม่ดีของขุนพลนะครับโดนหมัดโดนอาวุธหนักๆแล้วออกอาการไม่ค่อยดีลุ้นก็เลยต้องลุ้นไปที่ฝ่ายแดงรีโวบางกอกอะไหล่ยนต์นะครับ ขยับมาดูกันคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือกระดูกเหล็กก่อกลมเกลียวฝ่ายน้ำเงินก็คือปานเพชรเล็กเกียรติเจริญชัยนะครับชกกันในพิกัด105ปอนด์ฟอร์มของฝ่ายแดงกระดูกเหล็กมีชนะน็อกยก2ไก่ชนสจไพฑูรย์ปากเกร็ดที่ช่อง7ชนะคะแนนทองพูนสิทธิ์พนัญเชิงที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายนี่ก็ยังชนะคะแนนก้าผจญลูกบรรยายที่เวทีลุมพินีนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดเลยนะครับเป็นการน็อกเอาท์ซะ1ครั้งด้วยนะครับเรียกว่าฟอร์มดีมากๆเลยสำหรับกระดูกเหล็ก
ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินปานเพชรเล็กนะครับมีแพ้คะแนนคมไผ่สอจุลเสนที่ช่อง7ชนะคะแนนโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มที่ช่อง7ฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนซีอุยสิงห์มาวินที่ลุมพินีนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับฟอร์มก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวสำหรับฝ่ายน้ำเงินปานเพชรเล็กนะครับกระดูกเหล็ก16ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายกอกลมเกลียวจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีคุณกบกอกลมเกลียวเป็นลูกพี่นะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยเข่าในเหนียวแน่นเลยนะครับมีนอกมีในครบเครื่องเลยเป็นมวยฟอร์มสดด้วยฟอร์มดีมากเลยนะครับยังไม่แพ้ใคร 3-4 ฟอร์มหลังเลยนะครับเป็นมวยรุ่นเล็กที่หาตัวจับยากเลยนะครับชนะจนไม่มีคู่ต่อสู้มาต่อกรนะครับวันนี้ต้องปล่อยน้ำหนักปล่อยเวทขึ้นมาชกกันที่พิกัด105ปอนด์นะครับกระดูกเหล็กนี่เป็นแชมป์102ปอนด์เวทีช่อง74ด้วยนะครับจน102ปอนด์นี่หาคู่ชกเปรียบไม่ได้แล้วนะครับจะต้องปล่อยน้ำหนักมาที่105ปอนด์เพื่อที่จะข้ามรุ่นข้ามเวทมาต่อยนะครับบานเพชรเล็กนี่ก็จาก18ปีจากกระบี่นะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติเจริญชัยจังหวัดสตูลนะครับโดยมีโคเกียรติสมเกียรติเลียงประสิทธิ์เป็นลูกพี่นะครับเป็นมวยจังหวะเตะต่อยเข่าในเหนียวเช่นเดียวกันนะครับฝีมือดีอาจจะมีสะดุดก่อนหน้านั้นเคยชิงแชมป์105ปอนด์แต่ว่าแพ้คะแนนให้กับคมไผ่ก็ไปไม่ถึงฝันนะครับแชมป์105ปอนด์ก็ไม่ได้วันนี้ต่อยที่พิกัด105ปอนด์นี่มองดูแล้วปานเพชรเล็กนี่ก็น่าจะเป็นเวทประจำของปานเพชรเล็กนะครับต่อยอยู่ที่105ถึง108ปอนด์ส่วนกระดูกเหล็กนี่ต่อยอยู่ที่102ปอนด์ถึง105ปอนด์นะครับวันนี้ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาที่105ปอนด์แต่ว่าปานเพชรเล็ก105ปอนด์นี่น่าจะน้ำหนักปกตินะครับส่วนกระดูกเหล็กนี่น่าจะปล่อยเวทขึ้นมานะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะสูสีนะครับแล้วแต่ว่าแฟนๆหรือว่าสมาชิกจะมองและชอบทางด้านไหนนะครับจะชอบฝีชอบความสดก็ต้องเป็นทางด้านของฝ่ายแดงกระดูกเหล็กนะครับเพราะว่า 2-3 ฟอร์มหลังนี้ยังไม่แพ้ใครเลยสดมากเลยนะครับแต่ว่าชอบเรื่องเวทน้ำหนักได้เปรียบเวทน้ำหนักก็ต้องเป็นทางด้านของปานเพชรเล็กเกียรติเจริญชัยนะครับซึ่งวันนี้ดูแล้วความสดของกระดูกเหล็กผมว่าน่าจะเจอกระดูกชิ้นโตนะครับเพราะว่าปานเพชรเล็กนี่ฟอร์มก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวเช่นกันนะครับหลังจากที่แพ้คมไผ่ไม่ได้แชมป์105ปอนด์ก็ฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ2ฟอร์มหลังนี้ก็ยังชนะรวดเลยแถมเป็นเวทที่สบายและก็เวทปกติของทางด้านของปานเพชรเล็กด้วยวันนี้มองดูแล้วกระดูกเหล็กน่าจะเหนื่อยไม่น้อยนะครับคู่นี้ผมมองไปที่ปานเพชรเล็กเกียรติเจริญชัยนะครับได้เปรียบเวทแถมฟอร์มก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีแพ้บ้างแต่ว่า2ฟอร์มหลังนี้เรียกฟอร์มดีกลับคืนมาแล้วครับชนะ2ฟอร์มหลังด้วยเรียกว่าถือว่าเกมนี้คู่ขี้สูสีทีเดียวนะครับคู่นี้ยังไงก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินปานเพชรเล็กเกียรติเจริญชัยได้เปรียบเวทแถมฟอร์มใกล้เคียงกันยังไงก็มองไปที่นักมวยที่ได้เปรียบเวทไว้ก่อนนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินปานเพชรเล็กเกียรติเจริญชัยนะครับขยับมาดูกันคู่ที่3คู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกฝ่ายแดงนี่ฟ้าใหม่ปอเรืองลำส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เดชฤทธิ์สอเพ็ญประภาชกกันในพิกัด125ปอนด์นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงฟ้าใหม่ก็มีชนะคะแนนประกายเพชรอิมิเนนต์แอร์ที่ลุมพินีแพ้คะแนนวรวุฒิบ่าววียีนที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลที่เวทีลุมพินีนะครับส่วนฟอร์มของเดชฤทธิ์ฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะน็อกยก3จักรพลชอพัชรพลที่ช่องนาวชนะน็อกยก5ประกายเพชรอิมิเนนต์แอร์ที่ช่อง9ฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนปืนกลชำนินาบอนที่เวทีช่อง9นะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดเลยนะครับสำหรับเด็ดดิดสอเพ็ญปะพาฝ่ายน้ำเงินนะครับฟอร์มสดมากฟ้าใหม่ปอเรืองรำนะครับ19ปีนะครับจากบุรีรัมย์ทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายปอเรืองรำที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยมีเลโอนาร์ดปอเรืองรำเป็นเทรนเนอร์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นคุณพ่อด้วยเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นนึบเลยนะครับฝ่ายสุดท้ายนี่ใช้เพลงเข่าโดยเฉพาะเข่ายัดไส้นะครับเล่นงานทางด้านของขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลเกือบจะถึงน็อกเลยนะครับแต่ว่าขุนศึกประคองตัวไว้ได้แล้วก็แพ้คะแนนไปในที่สุดฝ่ายสุดท้ายนี่ฟ้าหมายปล่อยเรืองลำนี่ชกไว้สวยมากๆเลยใช้เพลงเข่ากระซวกทางด้านของขุนศึกน้อยแทบสิ้นแทบสารภาพเลยนะครับส่วน
เดดลิสนะครับ23ปีจากมหาสารคามนะครับทำการพิซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเพ็ญประภาจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยมีผอ.ถาวรอาจนนลานะครับเป็นลูกพี่นะครับเป็นมวยเก๋ากระดูกดีนะครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดโดยเฉพาะลูกหมัดนะครับ2ฟอร์มก่อนนั้นชนะน็อกรวดเลยนะครับน็อกจักรพลน็อกประกายเพชรถือว่าอาวุธหนักหน่วงไม่ธรรมดานะครับแต่ว่ามีข้อเสียนี่อายุ23ปีก็น่าจะมีปัญหาเรื่องปลายๆนะครับปลายๆน่าจะมียุบมีย่นให้เห็นอยู่ในบางครั้งนะครับต้นๆนี่ถือว่าอันตรายทีเดียวนะครับสำหรับเดดลิสสอเพ็ญประภาคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเป็นต้นๆนี่เดดลิสออกนำไปก่อนนะครับใช้ลูกเตะขาต่อยหมัดนะครับเตะขาเจาะยางขว้างกระจกคู่ต่อสู้แล้วก็ออกนำไปก่อนนะครับแต่ว่าปลายๆนี่เป็นทางด้านของฟ้าใหม่เล่นงานด้วยเพลงเข่านะครับประกบวงในใช้เพลงเข่าแล้วก็เบียดแซงเอาชนะคะแนนมาได้นะครับครั้งล่าสุดที่พบกันวันนี้เจอกันใหม่นี่ต้นนี่เดดลิสฝ่ายน้ำเงินก็ยังอันตรายอยู่เหมือนเดิมนะครับเตะขาต่อยมาเจาะยางขว้างกระจกนะครับต้นนี้อันตรายแต่ถ้าเกิดผ่าน3ยกไปแล้วผมก็ยังมองไปที่ฟ้าใหม่แล้วครับเพลงเข่าประกบวงในจับตีโดยเฉพาะลูกเข่ายัดไส้นี่รุนแรงแล้วก็อันตรายน่ากลัวมากนะครับแต่ต้องผ่านไปได้นะครับผ่านต้นต้องผ่าน3ยกไปได้ก่อนนะครับเพราะเดดลิสต์นี่ต้นนี่อันตรายมากนะครับถ้าผ่านไปผมชอบเพลงเข่าโดยเฉพาะเข่าวงในโดยเฉพาะเข่ายัดไส้ของฟ้าใหม่นะครับน่าจะเล่นงานทางด้านของเดดลิสต์ทำให้อ่อนกำลังลงท้ายๆน่าจะเหี่ยวแล้วก็เบียดแซงเอาชนะไปได้อีกครั้งนึงครับย้ำแขนไปได้อีกครั้งนึงนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฟ้าหมายปอเรืองรามฝ่ายแดงนะครับจะย้ำแขนเอาชนะเดดลิสสอเพ็ญประภาไปได้อีก1ครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทย7สีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่7มกราคม2561นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับสืบให้ลึกให้รู้ว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับแล้วท่านจะได้เปรียบคู่ต่อสู้เรียกว่าข้อมูลดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ